สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ให้ชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่29ตุลาคมนะครับก็จะเปิดไพ่ชายชรักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาวราศีพิจิก ผมก็ต้องกราบขอโทษก่อนนะครับทําคลิปช้าไปเพราะว่าไม่สบายนะครับนะก็พยายามไม่อยากหักโหมในช่วงนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะพยายามทําให้เสร็จทุกๆกราศีก่อนอวันนี้นะครับแล้วก็รายอาทิตย์หน้าก็จะรีบทําให้เสร็จก่อนนะครับวันอาทิตย์แล้วก็เราเป็นรายเดือนแล้วนะปั๊บๆจะอีกหนึ่งปีแล้วนะครับชาวราศีพฤษภครับเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็หวังว่าแล้วก็ขอให้ทุกคนยังสบายดีกันอยู่นะครับน้านะนะ เอาล้ครับเราก็ยังไงยังไงผมก็ขอขอบคุณชาวราศีพิจิกมากนะครับใครที่กด subscribe ผมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดฟังแล้วชอบถูกใจยังไงก็นะ subscribe ด้วยนะเอาแล้วครับวันนี้เราก็จะมาไล่กันเือนเดิมนะครับการงานการเงนิงน,งนความรักและสุขภาพนะครับก็มาดูกันว่าชาวราศีพิจิกอาทิตย์นี้จะเป็นไงก็ต้องขอโทษด้วยนะวันนี้วันอังคารแล้วนะอืมแต่ยังใช้ได้จนถึงวันอาทิตย์เลยนะมาการงาน การงานนะครับช่วงนี้นะครับภายในทิ์นี้ก็บอกเลยนะว่ามันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางความสําเร็จของท่านนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดท่านได้นะครับชาวราศีมิจิกท่านก็สามารถอ่าประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะการใช้อ่าเขาอ่เา,า,าเรียกว่าการเจรจาต่างๆนะครับใช้ปากในการพูดติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการงานให้มากขึ้นแล้วก็จะได้รับความร่วมมือนะครับนะ ใครที่เป็นพ่อคงพ่อค้านะครับก็เราก็จะไล่กันอย่างนี้นะครับพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าออนไลน์แล้วก็ไประดับพันล้านนะครับก็พ่อค้าแม่ค้านะครับในต,ตลาดนะครับก็พยายามใช้ฝีปากให้เยอะๆนะครับก็เรียกลูกค้าเข้ามาถ้าเกิดเห็นเขาเดินไปแล้วรอบนึงเดินกลับมารอบสองวิ่งไปเลยควงแขนเฮ้ย hey, เข้ามาในร้านเฮ้ยมาซื้อของเลยเนี่ยสองรอบแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลดราคาให้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยว ก็บอกเลยเดี๋ยวก็ขายดีเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่เป็นพ่อคงพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็พยายามนะครับไปทำไลฟ์สตรีมนะครับก็ไปขายนะครับนะใช้ฝีปากนะครับพูดโปรดักต์นะครับขายขอ,ของของเรานะครับนะเราก็จะดีส่วนใครที่เป็นนายหน้าทนายหรือว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็พยายามพูดเจรจานะครับนะให้มากขึ้นพยายามโปรโมท ที่ดินโปรโมทบ้านโปรโมทรถนะครับโปรโมทเล่นรถมือสองนะครับโปรโมทออปชันต่างๆนะครับก็ก็เรียกได้ว่าการงานในช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับนะถึงมันจะมีอุปสรรคสําหรับพ่อค้าแม่ค้าแต่คนที่เป็นในหน้าอาสังหาแล้วก็รถยนต์มือสองไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็ยังคงเจรจาคล่องปลือนะครับ ส่วนใครที่ทำงานบริษัทก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็คงยังสำเร็จได้ด้วยดีแล้วก็เจ้านายนะครับให้การสนับสนุนดีนะครับอุปสรรคมันมาจากความยากของงานไม่ใช่คนรอบข้างในนะครับนะก็บอกเลยก็ฉะนั้นการงานก็ต้องสู้ๆนะครับนะส่วนใครที่จดทเบีตั้งแต่ 1, 1ล้านบาทขึ้นไปจนถึง1น0 0พันล้านร้อยล้านล้านล้านลาน้ลา,นลานนะครับก็บอกเลยว่าช่วงนี้ก็จะเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆก็พยายามพยายามนะครับคุยดีๆนะครับแล้วจะได้ สิ่งดีๆกลับคืนมานะครับน่าก็จะได้ Export Import ไปตามประเทศต่างๆอะไรก็ตามนะครับก็เกี่ยวกับการงานจะสําเร็จลุล่วงนะครับแต่ก็ต้องใช้ความพยายามนะครับฝีปากการเจรจาอย่างเดียวเลยอาทิตย์นี้นะครับเอาละครับมาถึงเรื่องการเงินกันบ้างการเงินนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็บอกเลยนะ ก็ต้องเจราจาหลายครั้งนะครับน่านะกว่าจะได้กว่าจะได้เงินมาในช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องเจราจาบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์หรือจะเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อ่าบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็บอกเลยว่าช่วงนี้นะครับการเงินเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายออกไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับเหมือนว่า โดนฟอส์นะครับบีบบังคับเหมือนกับใครที่เป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่ก็จะโดนบีบบังคับนะครับว่าเฮ้ยช่วยซื้อน้ำจิ้มหน่อยอันเนี้ยเอาไปเลยเดือนนี้2โหลแล้วกันนะอะไรเงี้ยเอาน้ำจิ้มยกไป2โหลนะก็จากโหลนึงก็ต้องเพิ่มเป็น2โหลก็คือมีรายจ่ายที่เขาเรียกว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่รายจ่ายพวกนั้นน่ะมันก็ยังทํากําไรให้ท่านได้ใครที่เป็นพอ่อคงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็อาจจะมีรายจ่ายเสริมทําค่าเว็บไซต์เพิ่ม จ่ายค่าโปรโมชั่นเพิ่มจ่ายค่าค่าโฆษณาเพิ่มอน,นะครับแต่ผมก็ถือว่ามันเป็นเงินหมุนที่มาทําความโฟลให้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับชาวราศีพิจิกส่วนใครที่เป็นในหน้าค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องให้ระวังนะครับส่วน ในเขาเรียกว่าเป็นค่าในหน้าอาจจะไม่ได้ครบตามสัญญาที่กําหนดแต่ก็ถือว่าก็จะขายได้แล้วก็จะได้คืนกลับมานะครับแต่ก็จะราช้าไปเหมือนใครที่ขายที่ไปแล้วก็จะได้เช็คราช้านิดนึงก็เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ยังไงก็ตามนะครับก็ไปตามเช็คคุณด้วยนะใครที่ขายรถยนต์มือสองนะขายรถขายบ้านค่าบ้านค่ารถค่าเช่ารถต่างๆค่าเช่าบ้านก็ต้องพยายาม เขาเรียกว่ามันอาจจะราช้าแต่ยังไงก็ได้นะครับนะก็เอาเป็นว่ามันจะไม่ตกลงเขาเรียกว่ามันจะไม่เป็นตามที่ตกลงหรือตามที่สัญญาแต่ว่าคือก็ได้เงินคืนนะครับนะเอารอบการเงินไปแล้วมาถึงเรื่องการลงทุงนบ้างดีกว่า การลงทุนในพักนี้นะครับสำหรับชาวพิจิตผมก็ยังบอกนะครับว่าช่วงนี้นะไม่ควรลงทุนอะไรมากนะครับโดยเฉพาะการกู้เงินนะครับหรือการยืมเงินจากผู้อื่นแล้วเอามาลงทุนเพราะฉะนั้นจะได้รับแรงกดดันเพราะฉะนั้นก็พยาพยามพยายามอย่ากู้ส่วนใครที่กําลังลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วมีทุนอยู่แล้วเป็น โอกาสและจังหวัที่ดีในการเริ่มต้นและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับส่วนใครที่เป็นนักเล่นทุนลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศแล้วก็สต o อกมาเก็ตหรือว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีก็บอกไว้เลยนะครับช่วงนี้นะครับการลงทุนเนี่ยยังหวังผลได้ในระยะยาวนะครับนะก็ยังมีโอกาสที่จะเล่นได้นะครับพวกกองทุนหุ้นต่างๆส่วนใครที่เล่นคริปโตช่วงนี้นะครับก็บอกเลยว่า อาจจะต้องระวังน,นิดนึงนะครับเพราะว่าปุ๊บปั๊บไม่รับโชคแล้วเพราะว่ามันตกไปแล้วตอนนี้มันขึ้นมาแล้วหล findings, to to get, celular, s, ังราหูแล้วก็จะทยอยตัวขึ้นไปสู่นภารายอาจจะไปถึงสามสามได้นะครับตอนนี้ก็สามศูนย์สามห้านะครับก็สามสามสามห้าไปแล้วนะครับก็ ก็ต้องระวังนะครับใครจะเล่นคริปโตคริปโตแต่ LTC ไม่ต้องมาถามอีกนะ LTC นี่ยังเล่นได้นะครับ LTC นะใครเล่นคริปโตนี่ LTC ก็ไปไปไป,ไปมองๆกันไว้นะครับ LTC LITCOIN นะครับนะก็เป็นว่าดวงดาวช่วงนี้กําลังเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยว6 4 6 9เดี๋ยวขึ้นไปนะครับนะก็ยังซื้อได้อยู่นะครับ LITCOIN ก็ยังเล่นกันได้อยู่เอาแะครับไม่ต้องมาถามรอบ2นะไอ้คริปโตเนี่ยนะอะบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็ปิดคอยยังเล่นได้นะครับนะช่วงนี้ก็แทงลงไปแล้วกันนะเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นนะก็สนุกสนานเฮฮากันไปใครที่ไปแทงกันตั้งแต่ตอนสามเดือนที่แล้วก็ป่านนี้ก็รวยแล้วนะครับนะก็ได้ตั้งแต่สองหกมานั้นนะฮะก็ร่ารวยเลยนะครับนะเอาแล้วครับก็การงานการเงินโชคลาภไปแล้วมาถึงความรักกันบ้าง ความรักนะครับก็ช่วงนี้นะครับคนมีคู่อาจจะมีประเด็นนะครับปัญหาต่อกันในเรื่องมือที่3หรือว่าจะเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทชวนไปนู่นไปนี่แล้วคุณเนี่ยหัวร้อนพูดจากคนรักไม่ดี แล้วก็เปิดประเด็นทําให้มีปัญหาต่อกันในเรื่องความไว้วางใจเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องระวังกันให้มากนะครับเรื่องความรักนะครับคนมีคู่นะส่วนใครที่เป็นคนโสดช่วงนี้ก็ยังไม่หวือหวาปทาทังก้านะครับไม่รู้ปทาทังก้าคืออะไรแต่มันไม่หวือหวาเท่าไหร่นะคนที่โสดช่วงนี้ก็ยังนิ่งๆเงียบๆนะครับอาจจะมีคนเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาคบกับคุณแต่คุณก็ไม่ถูกใจในลักษณะน,นิสัยต่างๆคือเหมือนชอบรูปร่างแต่พอคบไปแล้วมันไม่ใช่นิสัยมันไม่โดนนะ ก็เพราะฉะนั้นความรักในช่วงนี้ก็ระวังนะครับการพูดการจาไม่ว่าคุณจะโสดก็ตามนะครับหรือไม่โสดก็ตามถ้าคนโสดพูดจาเนี่ยคุณไม่ชอบคุณก็ต้องบอกเขาไปไม่ชอบไม่ใช่ไปอีลุงตุงนางเก็บยื้อยืนเขาไว้นะครับจะทําให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังทําให้คุณเสียหายต่างๆนะครับนะเอาแล้วครับมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับโรคที่จัด ต้องระวังระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ก็สําหรับชาวราศีพิจิกก็คือภูมิแพ้นั่นเองนะครับต้องให้ระวังเรื่องอาทางเดินหายใจต่างๆการสูบโดยมให้ระวังเรื่องจมจมูกนะครับหาไม่ว่าใครจะไปตางสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะไปเดินป่าเข้าภูเขาไปสถานโดยเฉพาะสถานที่อับชื้นนะครับหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกไปผับไปบ้านนะครับหรือไปที่มีควันเยอะ ไปตลาดนัดอะไรอย่างนี้ใครที่ทํางานอยู่ในตลาดนัดก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าตลาดมันไม่ได้อับชื้นมันไม่มีอะไรแล้วก็ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีก็คุณก็ยังขายของได้นะครับใครที่ทั่งทํางานในออฟฟิศทั้งวันห้องอับชื้นก็เปิดหน้าต่างนะครับใครที่ห้องนอนอับชื้นก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศนะครับช่วงนี้ก็นะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเท่านั้นเองนะครับก็อย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับในช่วงสัปดาห์นี้ เอาละครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกการเงินการเงินความรักโชคลาภความรักและสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ปังปุริเยนะครับยังไงยังไงใครที่ฟังแล้วคนที่เข้ามาฟังใหม่ก็ซับสไคร b ์ผมเลยแล้วกันฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะเออนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราก็อยู่กันนานๆนะครับเดี๋ยวจะรีบไปทำารายอาทิตย์หน้าให้แล้วก็รายเดือนของเดือน หน้าให้นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องเร่งหน่อยเพิ่งหายป่วยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับชาวราศีพฤษิเดี๋ยวเราไว้กลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอจากลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ